ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ68เก็บตก10ล้านรายคัดกรองคุณสมบัติเด่นออนไลน์วันที่31ตุลาคม2567 9:25 น.ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้นปี2568เก็บตก10ล้านรายชวดใช้สิทธิปี2565คัดกรองคุณสมบัติใหม่ให้เสร็จทันวันที่31มีนาคม68วันที่31ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดกระทรวงการคลังได้เสนอคณะรัฐมนตรีทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2565เรื่องโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ในประเด็นแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ Exclusion Errorโดยปรับจากเดิมที่การแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ได้บัตรจะเปิดรับลงทะเบียนอย่างน้อยปีละ1ครั้งเป็นเปิดรับลงทะเบียนครั้งต่อไปในระยะเวลาภายใน2ปีนับจากวันที่เริ่มใช้สิทธิครั้งแรกในโครงการที่เปิดรับลงทะเบียนครั้งล่าสุดทั้งนี้คลังรายงานคณะรัฐมนตรีว่าสืบเนื่องจากรอบที่ผ่านมาผู้ผ่านคุณสมบัติสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ในวันที่1เมษายน2566เป็นต้นไปแต่เนื่องจากมีประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติอ่านข่าวเว็บลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2568คลังเตรียมเปิดรอบใหม่เช็คที่นี่อ่านข่าวเปิดไทม์ไลน์ล่าสุดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ68คุณสมบัติเบื้องต้นเพราะมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติจากเดิมที่ตรวจสอบเฉพาะข้อมูลของผู้ลงทะเบียนเป็นตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเกณฑ์บุคคลและครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคู่สมรสและหรือบุตรเกณฑ์ครอบครัวซึ่งเกิดความคลาดเคลื่อนและทำให้มีการตรวจสอบข้อมูลของผู้อุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติอีกหลายครั้งซึ่งใช้ระยะเวลาเกินกว่าที่ได้มีการคาดการไว้ทำให้ผู้อุทธรณ์กลุ่มสุดท้ายสามารถเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้เมื่อเดือนตค2566นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ที่ได้รับสิทธิอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตนดังนั้นเพื่อให้แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ได้บัตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติที่ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องจึงจะเปิดรับลงทะเบียนครั้งต่อไปในระยะเวลาภายใน2ปีนับจากวันที่เริ่มใช้สิทธิครั้งแรกในโครงการที่เปิดรับลงทะเบียนครั้งล่าสุดซึ่งจะต้องเปิดรับลงทะเบียนก่อนวันที่31มีนาคม2568เนื่องจากสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่1ยน2566โดยมีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีผู้ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ได้บัตรราว10ล้านรายซึ่งประมาณการจากกลุ่มกรอกข้อมูลลงทะเบียนโครงการปี2565ไม่ครบถ้วน 1.3 ล้านรายกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านตรวจสอบคุณสมบัติราว 5.1 ล้านรายและกลุ่มผู้ที่ตกหล่นต้องการลงทะเบียนเพิ่มอีกราว2ล้านรายรวมถึงกลุ่มผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครองราว 1.4 ล้านรายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังกล่าวว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการนัดประชุมหารือความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งเป็นไปติคณะรัฐมนตรี
หลังให้มีการทบทวนข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่จากทุก2ปีเป็นทุก1ปีโดยจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ช่วงต้นปี2568ซึ่งจะต้องคัดกรองคุณสมบัติใหม่เพื่อให้ได้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติได้รับสิทธิให้เสร็จทันภายในวันที่31มีนาคม2568ปัจจุบันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.5 ล้านคนการคัดกรองคุณสมบัติใหม่จะดูเกณฑ์รายได้การครอบครองสินทรัพย์ที่ดินเพื่อพิสูจน์ฐานะความยากจนตามเกณฑ์ผู้รับสิทธิสวัสดิการการทบทวนใหม่เนื่องจากการฝึกอาชีพและมีรายได้เพิ่มหรือบางคนเสียชีวิตส่วนเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะใช้ในการเปิดรับลงทะเบียนรอบใหม่นี้ยังตอบไม่ได้เพราะยังไม่ได้หารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้หลังจากรัฐบาลได้มีการโอนเงิน 10,000 บาทตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการยังพบปัญหาและมีข้อห่วงใยในเรื่องความถูกต้องของข้อมูลเช่นผู้ที่ได้รับสิทธิบางรายยากจนหรือพิการจริงหรือไม่ดังนั้นจึงเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องรวบรวมฐานข้อมูลเรื่องสวัสดิการของภาครัฐที่ให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวไว้ที่เดียวนายอัครุตสนธยานนท์รองปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้เบื้องต้นคาดว่าจะมีการประชุมพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์ต่างๆก่อนจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งการเปิดลงทะเบียนจะต้องดำเนินการภายในไม่เกินสิ้นเดือนมีนาคม2568โดยขณะนี้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสสค.ซึ่งเป็นอนุกรรมการกำลังเตรียมข้อมูลก่อนจะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมทางสสค.เป็นอนุกรรมการเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์จะดูทบทวนว่าจะใช้เกณฑ์เดิมหรือจะมีเกณฑ์ใหม่โดยตอนนี้ยังไม่สรุปแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ทราบก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงนายอัครุตกล่าวว่าจากการลงทะเบียนรอบที่ผ่านมามีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่กว่า14ล้านรายซึ่งการลงทะเบียนใหม่จะทบทวนเพื่อดูว่าอาจจะมีคนที่รวยขึ้นกับคนที่เคยตกเกณฑ์เมื่อการลงทะเบียนรอบที่แล้วหรือเมื่อ2ปีที่แล้วประมาณกว่า1ล้านคนที่มาประชาชาติเตรียมเพิ่มเงินเดือนข้าราชการพนักงานมหาลัยที่บรรจุก่อนวันที่1พฤษภาคม2567การเมืองวันที่30ตุลาคม2567 18นาฬิกา5นาทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาเตรียมเพิ่มเงินเดือนข้าราชการพนักงานมหาลัยที่บรรจุก่อนวันที่1พฤษภาคม2567โดยจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วนางสาวสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากพอ.ว่าการประชุมกพอ.ครั้งนี้มีประเด็นสำคัญคือการเสนอคณะรัฐมนตรีขอรับการเยียวยาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับข้อเสนอให้มีความเหมาะสม
ไม่ให้เป็นภาระกับงบประมาณมากจนเกินไปขณะเดียวกันได้เร่งรัดการนำเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อปรับเงินเดือนชดเชยให้กับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่บรรจุก่อนวันที่1พฤษภาคม2567และก่อนวันที่1พฤษภาคม2568ต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้งโดยเร็วเนื่องจากการเสนอครั้งก่อนมีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีรวมทั้งมีความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในการปรับเงินเดือนให้สัมพันธ์กับภาคราชการ